วัสดีค่ะวันนี้ดาวจะพามาทำวิธีการชำสะระแหน่อีกวิธีหนึ่งนะคะวันนี้ที่ดาวจะทำนะคะก็คือการชำสะระแหน่นี่ดาวไปเก็บสะระแหน่แบบชำทรายนะคะแต่ชำทรายนี่จะมีความสวยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าสวยแบบไหนก่อนอื่นเราไปเก็บสะระแหน่มาก่อนค่ะพอเก็บมานะคะเราตัดตรงข้อนะคะตัดใบออกบ้างนะให้เหลือแต่ส่วนยอดแล้วก็ตัดโคนนะคะให้ใกล้ข้อนะคะนี่ค่ะ2อัน3อันวิธีนี้นะคะที่เราทำนี่สามารถไปวางไว้บนโต๊ะอาหารสวยๆนะคะหรือว่าวางไว้เป็นไม้ประดับได้เลยค่ะนี่นะคะเรียบร้อยแล้วก็ตัดขวดพลาสติกนะคะเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆจะใช้ขวดที่ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเล็กขนาดนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วเราก็จะใช้อันนี้ก็คือฟองน้ำค่ะเอามาอุดรูตรงนี้อุดขวดนะคะที่ใช้ฟองน้ำเพื่อให้น้ำสามารถเข้าได้ค่ะเราก็จะใช้หินก้อนใหญ่ๆหน่อยนะคะใส่ลงไปก่อนเรียบร้อยแบบนี้นะคะเราก็จะใส่ทรายหยาบหรือเพื่อนๆจะมีทรายเป็นสวยๆก็ได้นะคะใส่ทรายค่ะเพราะว่าสะระแหน่เป็นต้นไม้ที่ขึ้นง่ายนะคะออกรากง่ายจะว่าง่ายก็ง่ายแต่บางคนก็ว่ายากนะคะพอได้แบบนี้เราก็ทิ่มลงไปเลยทิ่มแบบให้สวยๆนะคะจัดตำแหน่งนี่เดี๋ยวเราจะทิ่มยิ่งใบเขาเยอะๆเขาจะสวยนะคะทิ่มลงไปนี่นะคะที่สวยๆแบบนี้แล้วนะคะนี่ค่ะเราก็จะใช้หินเพื่อนๆอาจจะใช้เป็นหินสีที่สำหรับ เคยเห็นที่เขาตกแต่งตู้ปลาอันนั้นใช้ได้เลยค่ะเอามาใส่ได้นะคะอันนี้เรามีสีขาวแบบนี้นะคะเราก็ใช้แบบนี้เอาหินประดับตกแต่งข้างบนนะคะเป็นทั้งอาหารได้นะคะแล้วก็ยังตกแต่งสามารถที่เอาจะไปประดับตกแต่งภายในห้องหรือว่าตรงระเบียงโต๊ะกับข้าวได้ด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็หาแก้วสวยๆนะคะเพื่อนๆอาจจะไปหาแก้วสวยๆก็ได้เอาใส่น้ำนะคะนี่ค่ะหรือว่าเพื่อนๆอาจจะใส่พวกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือว่าเป็นจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวใส่ลงไปนิดนึงก็ได้นะคะแต่อันนี้ดาวไม่ได้ใส่แต่ใส่น้ำเฉยๆเลยค่ะเอาตัวนี้ใส่ลงไปแบบนี้นะคะรดน้ำฉีดน้ำเพื่อทำความสะอาดใบเขานะคะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็จะได้สะระแหน่นะคะตั้งโต๊ะสวยนี่นะคะเอาไว้ตั้งโต๊ะตรงโต๊ะกินข้าวเอาไว้ประดับตรงที่สวยๆของเราได้แล้วนะคะเพื่อนๆก็ลองเอาวิธีนี้นะคะนี่ค่ะไปลองใช้ดูนะคะพอเวลาสะระแหน่เราลากเขาออกเยอะแล้วเราก็เอาไปปลูกลงดินได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคการชำสะระแหน่ง่ายๆนะคะนี่ค่ะสวยมากๆเลยทำสะระแหน่ง่ายๆนะคะเอาไว้วางประดับแถมยังกินได้ด้วยนะคะลองทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ